25 มกราคม 2563วันตรุษจีนที่นี่คือมูลนิธิพิจิตรสามัคคีจังหวัดพิจิตรนี่คือสุสานของชาวจีนค่ำคืนนี้นะครับกำลังจะมีภาพยนตร์ฉายหนังให้ผีดูฉายกี่เรื่องครับ3เรื่องเรื่องแรกก็หนังโป่งเซียงเรื่องที่2เรื่องหนังตะเคียนเรื่องที่3เรื่องโป่งลางสะดิ้งเป็นหนังผีทั้งหมดครับคนหัวลุกไหมครับก็เตรียมเครื่องรางของขลังมาพร้อมก็เสือนะครับและไฟฉายอยากกันยุงด้วยไหมครับฉายยุงด้วยครับที่นี่เราฉายหนังแบบนี้มากี่ปีแล้วครับเริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2508นะครับจนมาถึงปัจจุบันก็หลายสิบปีแล้วทางคณะกรรมการมูลนิธิได้จัดให้มีการฉายหนังแล้วช่วงเช้าเนี่ยจะมีการเส้นไหว้แป๊ะกงเจ้าที่แล้วก็ใต้ฮ่องกงนะครับพอหลังจากช่วงเย็นนะครับเราก็ได้มีการฉายหนังเป็นประจำทุกปีในวันชิวอีกนี่คือบุญเชิดภาพยนตร์นะครับตอนนี้นะครับบุญเชิดภาพยนตร์กำลังจะประกอบเครื่องฉายหนังฉายมากี่ปีแล้วเนี่ยพี่เชิดแบบเนี้ยครับ450เกือบ50ปีแล้วครับโอ้ฉายมากว่า50ปีแล้วนะครับเจอดีมั้งยังเป็นบางปีครับท่านเยี่ยมครับเคยเจอแบบไหนพี่ลองเล่าดังๆก็เคยคือก็ฉายอยู่ตรงนี้ฮะตั้งฉายตรงนี้ก็มีคนจีนนะนุ่งกางเกงจีนมาคุยด้วยว่าเครื่องฉายเนี่ยมาจากไหนผมก็บอกว่ามาจากไผ่ทะโพอำเภอโคกช้างหนูฉายมากี่ปีแล้วลูกอะไรเงี้ยก็คือเป็นลูกน้องเข้ามาจนมาเป็นของตัวเองก็ตกประมาณช่วงตอนนั้นระยะนั้นก็ตกประมาณเกือบ20ปีแล้วแล้วพี่รู้ได้ยังไงว่าที่คนที่มาคุยด้วยไม่ใช่คนปกติเป็นวิญญาณก็ไม่ก็ไม่ได้เรื่องนั้นเราก็ไม่ได้สังเกตก็คือท่านมาก็นั่งยืนคุยกับแกเมื่อคุยกับแกเราก็ไม่ได้สังเกตว่าแกถามจบคำพูดเสร็จแล้วก็แงะดูแล้วไม่รู้ว่าแกเดินไปทางไหนหายแวบไปเลยหายไปเลยก็ไม่รู้ว่าแกไปทางไหนจะเดินออกไปทางด้านหลังเครื่องฉายแล้วก็มันก็โล่งๆอ่ะเดินก็หงายอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเห็นนะครับแต่ก็ไม่บอกกับลูกน้องนะกลัวลูกน้องดูกลัวแต่ผมเป็นก็ฉายมาหลายปีก็อยู่เฉยๆนะแต่ก็ใจหวั่นๆเหมือนกันครับเพราะช่วงนั้นก็ยังอยู่ไว้ในช่วงวัยรุ่นอยู่แต่ก็นานหลายสิบปีละที่เจอนะกี่บาทครับเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ครับนะฮะค่าลูกน้องค่าฟิล์มก็เหลือไม่กี่ตังค์ครับขณะนี้นะครับใกล้จะมืดแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะได้เวลาฉายหนังแล้ววันนี้ฉาย3เรื่องนี่ติดตั้งฉายหนังมากี่ปีแล้วน้อง2คนเนี่ยยังไม่ได้เลยครับเจอดีมั้งยังยังครับยังไม่เจอใช่ไหมฮะครับผมเราอยากเจอไหมอยู่เนี่ยดีแล้วครับความสันติแรกไว้